การทิ้งขยะต้องระมัดระวังหน่อยนะบางทีเนี่ยพวกแก้วแหวนเงินทองเนี่ยมันอาจจะร่วงติดกับกองขยะแล้วบางคนชอบห่อไงออล้างเสร็จปุ๊บห่อที่ชั่วไว้ก่อนซับน้ำปรากฏว่ามาดูอีกทีนึงเอ้าหายไปแล้วด้วยความเคยชินหยิบมีอะไรก็หยิบทิ้งหยิบทิ้งหมดครับทีเนี้ยขยะมันไปไหนสุดท้ายมันก็จะไปรวมกันที่กองขยะนะครับแล้วงานนี้เนี่ยแหวนเพชรมูลค่าครึ่งล้านก็คือ 500,000 บาทคุณผู้ชมครับเป็นผมก็จะไม่อยู่เฉยนะก็จะใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดจนเนี่ยตามหาแหวนเพชรเจอแต่ทีเนี้ยก่อนจะเจอคุณผู้ชมคิดดูนะว่าบ่อขยะตรงนี้เนี่ยมีความกว้าง70ไร่โอ้โหเป็นบ่อขยะของเทศบาลนครพนมที่ตำบลโพตากแล้วมันเจอได้ยังไงกันคุณผู้ชมครับอ่ะถ้าเกิดเป็นผมนะไปพบแว็บแรกโอ้โหต้องหากันยังไงก่อนเราจะมีวิธีการแยกขยะยังไงก่อนเพื่อให้เจอในสิ่งที่เราต้องการนั่นน่ะสิไม่รู้จะเริ่มตกไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหนก่อนเลยนะถ้าเขาจ้างคุณน่ะคุณจะเริ่มตรงไหนยศผมก็คงจะเริ่มจากใกล้ตัวที่สุดหรือถามพิกัดก่อนเลยว่ารถคันนี้ทิ้งตำแหน่งไหนแล้วไปหาจุดนั้นก่อนถ้าเป็นผมนะผมจะเริ่มเดินกลับบ้านไปขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพราะว่าไม่ไหวมันเยอะขนาดนี้ผมหยิบโทรศัพท์เลยฮัลโหลเพื่อนอยู่ไหนมาระดมกำลังกันหน่อยมาช่วยกันหาหน่อยแหวนอันนี้สำคัญมากเช่นเดียวกันกับเจ้าของแหวนนะครับว่าต้องจ้างที่เราเห็นหลายๆคนเนี่ยเจ้าของแหวนจ้างมานะครับครับจ้างทั้งชาวบ้านจ้างทั้งคนงานนี่แหละมาช่วยกันตามหาสุดท้าย30ชั่วโมงผ่านไปก็เจอแล้วคุณผู้ชมครับเจอแหวนจนได้นี่ไงแล้วคนที่เจอเราต้องยกความดีความชอบให้กับใครดีเจ้าของแหวนนั่นแหละเป็นคนไปเจอเองเนี่ยแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีที่ว่าหาคนเดียวมันก็อาจจะลำบากเนาะหลายๆคนมาช่วยกันหาดีแล้วนะครับคนก็เลยเข้ามาแสดงความเห็นบอกโอ้แหวน 15,000 ค่าจ้าง 20,000 ประเมินมูลค่าแหวนต่ำไปนะเพราะว่าเจ้าของโพสต์บอกเลยว่าแหวนคือมูลค่า20เท่าของค่าจ้างค่ะสุดท้ายมันคือ 500,000 นะครับคุณผู้ชมแหวนวงนี้เนี่ยแล้วก็คนก็เข้ามาเม้นบอกโอ้โหหาเจอได้ยังไงอ่ะสุดยอดมากๆเลยนะครับคือเนี่ยคือยังไม่ได้เฉลยนะว่าวิธีการหากันยังไงแต่สุดท้ายในความมหึมาของกองขยะเนี่ยก็สามารถเจอได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าผมว่าไม่ใช่ทุกคนจะเจอนะยิ่งถ้ามันเป็นแหวนวงเล็กๆแบบนี้ต้องถือว่ามีความโชคดีมากๆที่สามารถตามหาแหวนจนเจอได้ครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าเขาใช้อุปกรณ์อะไรในการหาหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยคุณผู้ชมครับตัวของเจ้าของแหวนเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าถอดแหวนแล้วก็ล้างมือใช่ไหมอย่างที่ยศตั้งข้อสังเกตก็คือว่าพอล้างแล้วก็ห่อไว้ในทิชชู่แล้วเนี่ยสุดท้ายก็คิดว่าไอ้ทิชชู่เนี่ยคือขยะแล้วก็เอาใส่ถังขยะแล้วก็ทิ้งเลยแล้วก็มีรถเทศบาลมาเอาขยะไปทิ้งอีกทีนึง กว่าจะรู้ก็คือช็อกตาตั้งแล้วนะครับแหวนไปไหนก็เลยมาตามหานะครับคุณผู้ชมนี่แหละเลยเป็นที่มาของโพสต์นี้ว่าใช้เวลา30ชั่วโมงกับการตามหาแหวนเจ้ากรรมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รักกรรมเพราะว่าเจอแหวนเป็นที่เรียบร้อยดีใจด้วยดีใจด้วยนะฮะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News